สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับออนะคะวันนี้วันดีค่ะวันที่2เดือน2ปี2020ค่ะตัดผมต้อนรับวันดีๆเอาเลิกเอาใช้พร้อมกับจะมาแจ้งทุกคนให้ทราบด้วยนะคะว่าวันนี้ออจะถือโอกาสดีเปลี่ยนชื่อช่องค่ะจากเดิมชื่อว่าคุณแม่ลูก2ไทยเยอรมันนะคะออจะเปลี่ยนเป็นออระไทยไดอารี่ค่ะอันนี้ก็คือได้รับการอนุมัติมาจากคุณพ่อบ้านนะคะช่วยกันตั้งหลายชื่อเลยค่ะสรุปก็คือได้เป็นชื่อนี้นะคะออระไทยไดอารี่ค่ะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปด้วยนะคะส่วนออก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ